สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวลำโพงบลูทูธรูปแซลลี่อันนี้ให้ดูกันค่ะลำโพงอันนี้ปอยซื้อมาจากร้านไลฟ์เฟรนด์ที่สนามบินอินชอนที่เกาหลีนะคะราคา$38ค่ะเป็นสีเหลืองสดใสน่ารักมากเลยนะคะที่หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันนะคะที่ด้านในก็จะมีสายชาร์จให้ค่ะก็มีตัวลำโพงแซลลี่นะคะสุดท้ายก็จะมีคู่มือการใช้งานนี่ค่ะตัวลำโพงน่ารักมากเลยนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะวัสดุก็คุณภาพดีมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะมาเชื่อมต่อกับ iPad ให้ดูกันค่ะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะคะเราก็ไปที่ setting ค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะคะจากนั้นก็กดปุ่มเปิดลำโพงตรงนี้ค่ะเปิดลำโพงแล้วก็จะมีชื่อลำโพงขึ้นมานะคะก็กดแพร์เลยค่ะเท่านี้ลำโพงก็แพร์กับ iPad เรียบร้อยแล้วนะคะทดลองฟังดูค่ะเราสามารถกดเพิ่มแล้วก็ลดเสียงจากตัวลำโพงได้นะคะมีปุ่มลบแล้วก็บวกค่ะกดบวกก็เพิ่มเสียงนะคะเพิ่งจะวางขายวันนี้วันที่25 พฤศจิกาเป็นวันแรกเลยนะคะถ้าซื้อกระเป๋านอกจากนี้ถ้าเรากดที่ปากของแซลลี่นะคะคลิปก็จะหยุดค่ะนี่ค่ะก็น่ารักแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะแถมใช้งานง่ายด้วยค่ะสำหรับลำโพงแซลลี่อันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับลำโพงแซลลี่อันนี้น่ารักน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ